ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยว่าการทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดและเป็นการกระทำที่ต้องถูกต้องหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนชัดเจนครับแจ้งครับเรื่องของการเมืองวันนี้สีงูเห่าหลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ได้มีมติพรรคขับสสนะครับสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่จำนวน4คนออกจากพรรคในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโหวตในการใช้สิทธิ์ในการออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรขัดและแย้งต่อมติพรรคน้องกวินนาถตาขีนะฮะสสพรรคอนาคตใหม่ซึ่งประกอบอาชีพทนายความวันนี้ก็ประกาศตัวชัดเจนนะครับว่าจะเข้าไปอยู่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทยแน่นอนครับพรรคของป่าชัดชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ถือว่าเป็นกลุ่มรักกิจสังคมนะฮะก็มีความแนบแน่นกับพรรคหลายพรรคของพรรคเล็กนะฮะไม่ว่าพรรคของท่านดำรงพิเดชพรรคของสสเต้พระราม7นะครับหลายๆพรรคนะฮะที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทํางานทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการที่กวินนาถได้ตัดสินใจไปอยู่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าก็หาพรรคที่จะสังกัดหลายพรรคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับถ้าหากมาอยู่พรรคเล็กอย่างพรรคไทยศรีวิไลสสพึงมีพึงได้นะฮะก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตในการตีความของกกต.ถ้าหากมาอยู่พรรคไทยศรีวิไลและกรณีการตีความของกกต.อาจจะทำให้หัวหน้าพรรคคือเต้พระราม7หลุดจากสสได้เรื่องนี้ก็ยังไม่มีที่ยุติแน่นอนว่าการคำนวณสสพึงมีพึงได้แบบบัญชีรายชื่อนะฮะการที่สสคนหนึ่งเข้ามาสังกัดและจะทำให้มีการคำนวณสสพึงมีพึงได้ในมาตราไหนรูปแบบไหนก็ชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ยังมีหลายๆประเด็นที่ยังเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามีการตีความมีการให้ความเห็นในเรื่องนี้มากมายก็เป็นประเด็นนะครับหลายพรรคก็อยากให้ส.ส.เข้ามาสังกัดพรรคอย่างพรรคไทยศรีวิไลนะครับผมก็ในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้นำฝ่ายขานสระก็พูดคุยกันนะครับกับเต้พระราม7ว่าถึงแม้ว่าน้องกบินนาจะอยู่พรรคไหนแต่ว่าอยู่ในสังกัดพรรคที่เป็นพรรคการเมืองที่มีรุมการแนวทางการเมืองที่ไปทิศทางเดียวกันก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันการไปอยู่กับท่านชัชวาลคงอุดมนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ถือว่ามีเสียงเพิ่มขึ้นอีก1เสียงจากมีเสียงอยู่4เสียง3เสียงนะครับตอนนี้ก็เป็น4เสียงรวมกับสส.เต้มงคลกิจนะครับก็เป็น5รวมมาจากสส.ของรวมพิเดชอีก2เสียงนะครับก็เป็น8เสียงนะครับแล้วก็สสพรรคประชาธรรมไทยก็8เสียงแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในการที่จะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลหลายคนบอกว่าในการตั้งกลุ่มขึ้นมานั้นจะเป็นกรณีผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในอดีตนะฮะการที่สสรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่ม16นะฮะกลุ่มริมน้ำกลุ่มสนามบินน้ำนะฮะกลุ่มวังน้ำยมนะฮะกลุ่มวังน้ำเย็นตั้งได้นะฮะในกลุ่มก้วนของสสนะครับก็สามารถตั้งได้ในการที่จะรวมตัวกันเพื่อทำงานทางการเมืองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้การตั้งกลุ่มของท่านชัชวาลคงอุดมก็เป็นแนวทางในการที่จะเข้าไปทำงานกับรัฐบาลให้มีเสียงในการที่จะไปทักท้วงหรือทำให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ในประเด็นต่างๆที่ทางกลุ่มกิจสังคมนะฮะเราตั้งขึ้นมานี้เพื่อทำงานทางการเมืองแน่นอนครับวันนี้สสกบินนาถก็ได้คุยกับผมทางส่วนตัวทางไลน์นะครับก็คุยกันว่าเป็นอุดมการณ์ของน้องเขาที่เข้ามาทำงานการเมืองแล้วอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์ก็เป็นสิทธินะฮะที่น้องได้รับสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการทำงานเพื่อประชาชนการเข้ามาอยู่ในการเมืองหลายคนมองภาพแบบสวยหรูว่าการเมืองต้องเป็นการเมืองที่ดีการเข้าไปอยู่ในสังกัดพรรคเนี่ยมันก็มีหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคและก็สมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.
การกระทำการใดๆที่พรรคมีมติแล้วถ้าหากส.ส.ไม่เห็นด้วยมันก็เป็นกรณีแหกมติพรรคหลายๆประเด็นที่น้องกวินนาถบอกว่าอึดอัดใจอย่างมากพี่บุญถาวรหนูเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้อยากทำงานเพื่อประชาชนเรื่องบางเรื่องเราเป็นนักกฎหมายในการถ่ายโอนหรือโอนย้ายกำลังพลนะฮะให้ไปอยู่ในสังกัดโน้นสังกัดนี้จะให้หนูเนี่ยนะครับไปสวนกับมติพรรคหรือทำตามมติพรรคหนูก็ต้องทำตามที่หนูเป็นนักกฎหมายนะฮะก็ดีแล้วนะครับที่น้องกวินนาถมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแน่นอนครับการเข้าอยู่ในพรรคการเมืองพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลที่หลายคนมารวมตัวกันเพื่อจะตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองถ้าหากการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นการขัดและแย้งต่อความรู้สึกของพี่น้องคนไทยหรือขัดและแย้งต่อกฎหมายคนที่เป็นสมาชิกพรรคและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ก็มีสิทธิ์ในการที่แสดงความคิดเห็นในการขัดและแย้งต่อมติพรรคได้การที่น้องตัดสินใจนะครับเลือกทางเดินของตัวเองนั้นก็เป็นสิทธินะฮะรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจพรรคการเมืองนี้จะมีมติขับน้องออกจากพรรควันนี้น้องก็สามารถเข้าสังกัดพรรคการเมืองได้ภายใน30วันความเป็นส.ส.ยังคงอยู่แน่นอนก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะน้องกวินนาถนะฮะเข้าไปอยู่พรรคท่านชัชวาลคงอุดมก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นกลุ่มเกี่ยวแล้วก็มีบทบาททางการเมืองและตอนนี้ท่านชัชวาลก็เป็นหัวหน้ากลุ่มในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองที่อยู่ในการร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่ดำเนินการทางการเมืองอยู่หลายหน่วยงานแต่เพื่อให้นโยบายที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้ได้รับการขับเคลื่อนนำมาเป็นนโยบายแห่งรัฐก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ไปเติมพลังให้กับพรรคพลังท้องถิ่นไทยมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงก็เป็น4เสียงก็ยินดีด้วยครับกับน้องกวินนาถนะครับวันนี้ผมในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยศรีวิไลและประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านอิสระวันนี้เรายังเป็นฝ่ายค้านอิสระตราบใดที่ส.ส.เต้นะฮะยังไม่ได้มีมติยังไม่ได้แถลงที่จะร่วมรัฐบาลแต่ที่แน่ก็รับปากลุงตู่ไว้แล้วว่าพรรคไทยศรีวิไลและพรรคประชาธรรมไทยซึ่งเป็นฝ่ายค้านอิสระก็จะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลการเข้าไปร่วมรัฐบาลนั้นโดยมีแนวความคิดต้องการให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้วันนี้ก็ได้คุยกับส.ส.เต้ว่าพี่ผมจะตั้งฉายารัฐบาลนี่จะเป็นไรไหมก็ตั้งได้ไม่เป็นไรนะส.ส.เต้มงคลกิจนะฮะก็ออกมาตั้งฉายารัฐบาลก็ให้กำลังใจลุงตู่นะฮะลุงตู่บอกว่าอินเนาเมาหมัดก็ไม่พอใจธรรมดาครับนักการเมืองนะฮะก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบจะให้คนเราเห็นด้วยมีความคิดเห็นตรงกับเราทุกประเด็นก็เป็นไปไม่ได้การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจทุกคนต้องการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจและประโยชน์ทางการเมืองอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจบริหารและปกครองประเทศดังนั้นการที่ลุงตู่นะครับอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับคนรักลุงตู่ก็มีคนเกลียดลุงตู่ก็มีคนไม่รักลุงตู่เลยก็มีนะฮะคนอยากให้ลุงตู่อยู่ยาวก็มีคนอยากให้ลุงตู่ออกวันนี้พรุ่งนี้ก็มีมันเป็นปกติทางการเมืองแต่นักการเมืองต้องเข้าใจศาสตร์การเมืองถ้าหากเข้าสู่การเมืองแล้วเราต้องยอมรับในการติชมยอมรับในการที่จะถูกด่าถูกต่อว่าทำดีเขาก็ด่าทำไม่ดีเขาก็ด่านะฮะเป็นปกติของคนนะก็ทนไปนะครับสำหรับน้องกวินนาถเข้าไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ดีด้วยนะครับกินดีด้วยยังไงพี่เข้ากรุงเทพก็กินกาแฟกันนะครับพูดคุยกันก็เป็นปกตินะฮะรู้จักกันก็มีเมตตาจิตต่อกันคนเราเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะแนวความคิดในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอาจจะไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะฮะที่ขับส.ส.กวินนาถออกจากพรรคเมื่อออกมาแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันส่วนแนวความคิดที่ไม่ตรงกันมันก็เป็นจุดด่างจุดแตกหักที่จะให้เกิดความบาดหมางหรือไม่นั้นอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยครับเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเมื่อออกมาแล้วเราก็มาร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงนะฮะจะประคับประคองประเทศให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้รูปแบบของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาถ้าหากเรามองเห็นบุคคลที่ไม่เห็นด้วยเป็นศัตรูมันก็ทำให้การขับเคลื่อนประเทศนี้ไปลำบากเช่นเดียวกันก็แสดงความยินดีกับน้องกวินนาถตาชีส.ส.พรรค
พลังท้องถิ่นไทยคนใหม่นะครับก็คงใช้เวลาประมาณ30วันนะฮะในการดิ้นรนหาพรรคแต่ใช้เวลาไม่กี่วันก็สามารถสังกัดพรรคได้แล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับยังไงการที่เข้ามาอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยนั้นก็ถือเป็นความคิดที่ดีที่ถูกต้องถ้าหากมาอยู่พรรคไทยศรีวิไลเราก็ยังคิดมากอย่างว่าพสพึงมีพึงได้ถ้าหากว่าเอามาอยู่ด้วยนะครับแล้วกกต.วินิจฉัยว่าสสเต้พรามเกียรติต้องพ้นจากตำแหน่งยุ่งเลยนะครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ไม่ได้เป็นสสก็จะวุ่นวายไปอีกเรื่องนึงนะไปอยู่กับสสรัฐบาลคงอุดมกับป๋าชัดก็ดีแล้วนะครับป๋าชัดก็มีทีมงานมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนชัดแจ้งเช่นเดียวกันพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยเพื่อให้พี่น้องคนไทยเข้าใจว่ายังไงการที่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคแล้วถูกตาหน้าเป็นงูเห่าจะเป็นงูเห่าหรือเป็นงูอะไรก็ตามเราก็เป็นคนไทยด้วยกันสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนั่นคือการให้อภัยและการเข้าใจซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบกฎหมายให้สิทธิ์ในการที่ถูกขับออกพรรคแล้วสังกัดพรรคไหนก็ได้ที่ตัวเองมีรวมการและเห็นว่าถูกต้องก็ให้โอกาสกันในการทำงานพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งมีความคิดที่แตกต่างจากพรรคและถูกขับออกจากพรรคมันก็เป็นสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์และรับรองสิทธิ์ไว้วันนี้น้องกวินนาถตาคีฮะสสตุ่ตู่นะครับได้เข้าไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับคนเราการเป็นคนไทยการที่เห็นต่างทางการเมืองความเห็นต่างของเรานั้นมันจะเป็นกรณีที่เราต้องมามีเคาะมาสังเคราะห์ว่าความเห็นต่างที่แต่ละฝ่ายเห็นต่างกันนั้นมีจุดที่จะเชื่อมโยงและจุดที่จะทำให้การประนีประนอมและการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปได้ก็เป็นเรื่องดีนะครับการที่เรามีความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองก็หาใช่ว่าต้องเป็นศัตรูกันเราคือพี่น้องร่วมชาติเราคือคนไทยด้วยกันเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันในการที่จะช่วยกันพยุงเศรษฐกิจช่วยกันพยุงการเมืองและช่วยกันให้ประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยมาตรฐานที่ทำให้คนไทยนั้นอยู่ดีกินดีการที่รัฐบาลพยายามที่จะดิ้นรนขนขวายพยายามที่จะหาแนวทางในการมาประคับประคองเศรษฐกิจในการที่จะดิ้นรนขนขวายในการที่จะหาช่องทางทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์การถูกด่าว่ากล่าวขานก็เป็นปกติของการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจวันนี้ชัดเจนครับกวินนาถตาชีได้แสวงหาอำนาจและเข้าไปอยู่ในพรรคพลังท้องถิ่นไทยของป๋าชัดชัดเจนแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเล่าขานเป็นตำนานกล่าวขึ้นถึงชั่วลูกชั่วหลานคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามนั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม